วันนี้ความลับต้องไขกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของที่ดินสปก,กนะฮะตกลงแล้วหมุดที่มันไปถูกปักอยู่ในที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะที่หมูสีที่นครราชสีมาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นข้อพิพาทกันมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการก็พยายามที่จะไปบอกว่าเอ้ยนี่มันคือสิ่งที่ทำถูกต้องแล้ว ว้วและปรากฏว่าทําไมถึงมีการพูดถึงกันว่าทางคุณชัยวัดรลิมลิขิดอักษรน,นะฮะซึ่งเป็นหัวหมูดทรลวงฟันในเวลานี้เนี่ยเข้าไปขจัดขยี้แล้วก็บอกว่ามันสร้างความเสียหายต่อผืนป่าซึ่งเป็นผื้นป่ามรดกโลกด้วยที่สําคัญลุกลามไปถึงระดับรัฐมนตรีลามไปถึงพักพลังประชารัฐในแง่การเมืองเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วพืนป่านี้ตกลงเนี่ย จงใจเข้าไปปักหมดุดเข้าไปบุกรุกหรือไม่รู้กันแน่ <c oughs> วันนี้เราไขาความลับเพิ่มเติมกันครับอาจารย์เสรีครับอันแรกก็คือเห็นชัดเจนว่าเป็นข้อพิพาทระหว่างสองหน่วยงานคือหน่วยงานหนึ่งก็คือสอประกอบซึ่งเป็นผู้ปักหมดุดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเรื่องของกรมอุทยานใช่ไหมทีนี้พอไปตรวจไปสํารวจอ้าวนี่มันเข้ามาปักหมดุดพื้นที่ที่จะให้คนทํากิน ในพื้นที่อุทยานได้ยังไงนะมันไม่ได้ตรงนี้และที่สําคัญอุทยานแห่งเนี้ t อ p แหล่งมรดกโลกเลยนะถ้าหากแม้นว่าเราทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาสามารถถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกของเราได้ที่ปัญหาเมื่อกันเกิดขึ้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ของสปปทําเองหรือทําตามคําสั่งใครหรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการจ่ายเงินไหม นั่นไงก็คือข้อที่หนึ่งก็คือทําเองแล้วเจ้าหน้าที่รับเงินรหรือรทําตามคําสั่งคนสั่งรับเงินหรือเปล่าอันนี้มันก็เลยกลายเป็นกรณีที่ขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณธรรมนัสก็เลยเข้ามาอยู่ในภาพของละครฉาดนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดต้องไปดูใน a c e b o o k อะ่ะคือคนบางคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับใครว่า เขาบอกว่าคุณธรรมนัทเกี่ยวข้องเข้าไปแล้วครับเพราะอันหนึ่งที่ท็อบเคยเห็นท็อบจะเห็นว่ามันมีวันที่คุณชัยวัตรกับคุณธรรมนัทเขาเช่งกันค่อนข้างจะรุนแรง,แรงในลักษณะที่เป็นแบบนั้นคุณชัยวัตรแกก็ไม่ยอมถูกไหมคะเพราะว่าแกก็คิดว่าแกต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศดังนั้นตรงนี้คือเน่งเจ้าหน้าที่ทําเองหรือเปล่าสองการทําของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยทําเพราะความไม่รอบคอบ หรือสามทำาพระับเงินรับทองอข้อที่สี่การทำของเจ้าหน้าที่นั้นทำเองโดยไม่มีคำสั่งหรือข้อที่หมีคำสั่งข้อที่หกคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งของคุณธรรมนัสหรือไม่อย่างไรแล้วก็ข้อถัดไปและเรื่องเหล่านี้จะสะเทือนพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักร่วมไหม,มข้อถัดไปแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีคุณเศรษฐาจะ มีเรีแอคชั่นกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าคุณธรรมนัทบอกว่าเมื่อมันผิดพลาดก็ต้องถอนก็ต้องถอยก็ต้องถอนออกมาอ้าวแล้วไม่รู้เหรอในเมื่อผิดพลาดไม่รู้แสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับล่างเนี่ยในข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีส่วนรู้เห็นเพราะว่าทําทุกยอย่างม,มันต้องมีเอกสารมันต้องมีหลักฐานสิอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากาลังพูดกันถึงเรื่องเอกสารชนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในอุทยาน ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ใดๆได,ได้ทีนี้ในกรณีนี้มันมีเอกสารด้วยมันก็เลยนอกจากคนตักหมุดแล้วเนี่ยอมันก็จะไปที่คนออกเอกสารด้วยเหมือนกันครับเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่ว่ามันไม่ยุติง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีการถอนหมุดออกไปแล้วมันก็ต้องสอบสวนทวนความแม่นี่นอกจากถอนหมุดแล้วยังถึงขั้นต้องย้ายเจ้าหน้าที่สอบประกรของนครราชสีมาไปถึงหกคนด้วยกันย้ายเข้ากลุ การสั่งย้ายแบบนี้เอาแน่นอนก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าตั้งะกรรมการสอบเอาแค่ที่นี้ที่เดียวมันจะลุกลามบานปลายไปถึงที่อื่นๆที่เป็นสอบประกอบอีกไหมตอนนี้ในข่าวเขามีแล้วไงว่าเป็นแสนแสนไร่เพราะไม่ใช่มีไม่ใช่มีแค่นี้เพราะว่าหลังจากที่เกิดกรณีนี้ก็มีการบอกอ่ะถ้างั้นเราไปตรวจสอบพื้นที่สอบประกอบทั่วประเทศดีไหม เขาพบว่ามีเป็นแสนๆไร่เลยนะที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ถ้าคิดถึงมูลค่าที่ดินถ้าดูจากการที่คุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรพออสํานักอุทยานแห่งชาติบอกว่าที่ดินเอาแค่มูลค่าที่เป็นพื้นที่ของสอพกเนี่ยนะสูงถึงไร่ละสามสิบล้านบาทว้าวาแสดงว่าเป็นเขตที่เขาต้องการเอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างมากแล้วคนที่ได้ที่ดินไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนจนไม่ใช่เกษตรกรอีก อ่าไออย่างเงี้ยทัจะเห็นเวลามีคดีพวกนี้ประโยคที่พี่ได้ยินแล้วก็จําได้เลยเราซื้อมาถูกต้องจากเกษตรกรใช่เราซื้อมาถูกต้องจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นเหมือนแค่เขาว่าโอเคจัไม่ได้ผิดนะเพราะฉันซื้อมาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาผิดอะไรไปสอบสวนเอากับคนที่ขายให้ฉันนู่นเขาจะออกไปอย่างนี้เลยตับไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเวลามีเรื่องของการบุกรุกที่ดินเนี่ยนะคะ ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นเศรษฐีม่อกีตาพูดแล้วใช่ไหมว่าคนนอกพื้นที่และเป็นคนรวยคนเหล่านี้จะพูดว่าเขาซื้อมาถูกต้องจากคนที่มาขายเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาผิดอะไรคุณไปเอาผิดคนที่เอามาขายและอาจจะต้องเอาผิดกับคนออกเอกสารสิทธิ์ด้วยอาจารย์จําได้ไหมตอนประชาธิปัตย์เขาก็มีประเด็นเรื่องนี้อยู่โอ้เรื่องนั้นแรงมากอ่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งโอ้อพี่<ม>ว่ามันไกลแล้วล่ะมันไกลแล้ว พราะคนละพักเลยสมัยนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาคือพรรคชาธิปัตย์แต่ตระหนูไม,ม่ใครเป็นพระเอกในตอนนั้นในการที่อภิปรายจนกระทั่งพรรคชาติปัตย์จับ<ล>ไม่ได้เนวินโอคุณเนวินแสดงฝีปากแสดงฝีมือซะจนกระทั่งเรียกว่าสั่นสะเทือนพรรคชาติปัตย์โอคะแนนตอนนั้นติดลบเลยแหละอ,อ่าพรรคชาติปัตน์ตอนนั้นติดลบเลยเพราะมันมีการตีความกันว่ากเกษตรกรผู้ยากไร้นะคะเอ,อ่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็คือ รขาตอนนั้นเขาพูดว่าเกษตรกรประโยชน์หนึ่งผู้ยากไร้ประโยชน์หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกษตรกรต่อให้รวยหรือว่ายากไร้ก็สามารถจะได้อย่างนี้เป็นตน้นตอนนั้นก็เถียงกันครับแต่รอบนี้เนี่ยอย่างที่ตอปพูดก็คือเราจะพบว่าคนที่ถือครองที่ดินเวลานี้เป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่เกษตรกร แต่รับติดตามข่าวได้เลยพี่ว่าพี่พูดไม่ผิดแน่นอนพอมีการไต่สวนกันจะต้องมีคําพูดว่าเขาซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายก็เ,เอาเอกสารมาสิเขาจะมีเอกสารเพราะฉะนั้นเขาก็บอก ไปเอาเรื่องคนออกเอกสารกับคนขายเอาละ้ฮะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในยุคต่ตัวเขา,าจะได้พ้นไงอ่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> พราะตอนนี้ถือว่าอา่าเขาไม่เป็นคนเซน็นเขาไม่รู้ต้องไปย้อนอดีตนึงคนออกเอกสารสิทธิ์คนออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็คนขายนี่นะ,ะเราขายความลับเพิ่มเติมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจผิดระหว่างกรณีการพิพาทกันเพลอะเพลเนี่ย ตั้งใจเพื่อเข้าใจผิดด้วยซ้ําไปหรือเปล่านะแต่พี่ว่าคุณชัยวัฒน์กล้าหาญมากเลยนะอ้าวนี่เขาขุดหมูทะลวงฟันโอ้โหเขากล้าหาญมากพี่เห็นวันที่เขาเถียงกับคุณธรรมนั้นตอนนั้นในคลิปเรียกว่าเขาเป็นคนกล้าจริงแสบส้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ